ตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะเพียรนะคะนางสาวพิมพ์บุญญาบุญเชิดนางสาวไทยกาญจนบุรี2567ค่ะเป็นไงบ้างวันนี้มารายงานตัวเจอเพื่อนๆแต่ละคนสวยๆนั่นเลยเพื่อนๆก็สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเพียรก็ตื่นเต้นนะคะที่วันแรกค่ะกับการรายงานตัวเข้ากองนางสาวไทยนะคะมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างในการเก็บตัวแล้วก็ชิงใจปีนี้ก็มีการเตรียมตัวหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกพูดฝึกเดินนะคะแล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องจังหวัดของตัวเองและที่สำคัญนะคะเพียรมีโครงการด้วยค่ะโครงการของเพียรนะคะชื่อโครงการว่า Opportunity for You ค่ะเป็นโครงการที่อยากจะผลักดันในเรื่องของการศึกษานะคะของน้องๆโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มค่ะจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะคะเพียรอยากที่จะให้ทุกๆโรงเรียนเนี่ยค่ะมีความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางหรือว่าขนาดใหญ่นะคะอยากที่จะให้มีเพียรเนี่ยค่ะเป็นจิตอาสานะคะเพราะว่าเพียรเห็นว่าบุคลากรเนี่ยไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กค่ะก็เลยสละเวลาส่วนตัวค่ะไปเป็นจิตอาสาช่วยพาน้องๆค่ะเรียนรู้ทำกิจกรรมต่างๆค่ะที่ทำให้น้องๆเนี่ยมีความรู้แล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมกับประเทศชาติในอนาคตค่ะสำหรับขอกำลังใจปีนี้ก่อนในการส่งกำลังใจให้เราต่อการจันทบุรียังไงก็ขอฝากจังหวัดกาญจนบุรีเอาไว้ด้วยนะคะปีนี้เพียรตั้งใจมากๆเลยค่ะแล้วก็จะไม่ทำให้พี่น้องชาวกาญจนบุรีและทุกๆคนที่ซัพพอร์ตเพียรผิดหวังแน่นอนค่ะกาญจนบุรีปีนี้นะคะต้องเป็นการชนะบุรีค่ะฝากแฮชแท็กด้วยนะคะการชนะบุรีค่ะขอบคุณค่ะได้เลยลูกไอจีนะคะ PIASSแล้วก็จุดแล้วก็พีค่ะฝากไปกดติดตามให้กำลังใจเพียรด้วยนะคะขอบคุณค่ะ